ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้สำหรับเดลทามคาร์แมกกาซีนนะครับมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมาฝากคุณผู้ชมกันมันก็คือการเปิดตัวรถไฟฟ้าของค่ายยักษ์ใหญ่อย่างคาวาซากิโอ้โหเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์เลยเนาะพี่ก็คือภายในแป๊บเดียวเองอ่ะชั่วโมงแรกมานี่คอมเมนต์แชร์ท้าโถมท้าโถมถล่มทลายมากด้วยคาวาซากิอ่ะไม่มีรถไฟฟ้ามาก่อนไงมีแต่โมเดลที่บอกว่าจะอาจจะทำขึ้นมาเป็นโปรดักชันไงตั้งแต่ปีที่แล้วมันมีอยู่2ตัวนะที่เป็นตัวเดโมที่เปิดตัวมาเมื่อตอนงานอีกมาเนี่ยแล้วก็มามอเตอร์อีกโปรปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นนินจา E1 ฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น Z E1 ที่เป็น Naked Naked ใช่แต่วันนี้เขาเปิดมาเนี่ยในราคาที่มันฮือฮาพอสมควรใช่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของคาวาซากิที่เปิดขายแล้วเขาก็นินจา E1 เปิดขายอยู่ที่ราคา 276,000 บาทเฮ้ยราคาดีดีมากดีมากเดี๋ยวเราดูสเปคก่อนดีกว่าดูสเปคดีกว่าใช่อันนี้คือที่เราเห็นอ่ะโอ้ราคา 270,000 อันนี้เราก็แบบอ่ะเราไปดูที่สเปคว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยลองไปดูสิ้นสุดการรอคอยตึ๊ดๆๆ EV Card 125cc เอ๊ะ 125cc ฮะอันนี้เราก็เปรียบเทียบคลาสว่าเป็นรถ EV ที่คลาสใกล้เคียงกับรถน้ำมัน 125cc โอเคแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถอดได้แบบ2ลูกก็คือมีแบต2ลูกมีตัวเลือกในการชาร์จที่หลากหลายคือ 1. ต่อตรงชาร์จตรงเลยเข้าที่แบตอันแรกก็คือเสียบจากบ้านเข้าตัวมอเตอร์ไซค์เลยใช่ๆอันที่2ก็จะเป็นผ่านแท่นชาร์จก็ถอดแบตออกมาชาร์จกับที่ชาร์จใช่ใช่อะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบ3แบบออฟบอร์ดก็คือผ่านสถานีผ่านสถานีใช่ก็สามารถชาร์จได้3วิธีการชาร์จมีให้หลากหลายแล้วก็มาดูโหมดขับขี่มีอยู่ด้วยกัน2โหมดโหมดแรกความเร็วสูงสุดอยู่ที่88กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดรถธรรมดาโหมดอีโคความเร็วสูงสุดอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงมองที่ความเร็วแล้วมันไม่มากนะใช่ไม่มากเลยแล้วเทียบกับรถไฟฟ้าในตลาดที่มีณตอนนี้แล้วมาดูระยะทางกันบ้างเผื่อมันจะไกลระยะทางที่วิ่งได้คือ72กิโลเมตรในโหมด Eco ซึ่งทำความเร็วสูงสุดและตอบสนองน้อยกว่าโหมดรถระยะทางที่วิ่งได้คือ72กิโลเมตรเองแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยรูปแบบมาตรฐานในการวัดระยะทางเขาเนี่ยคือ WMTC ใช่ไหมพี่แต่ว่าถ้าเกิดวัดตาม NEDC หรือ WLTP อ่ะอาจจะต่างออกไปจากนี้ก็ได้นะพี่ก็ไม่น่าจะต่างมากใช่แต่ถ้ามันเพี้ยนก็คงจะเพี้ยนอยู่แค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมพี่ใช่บวกลบเต็มที่บอกน่าจะบวกลบ5บวกลบ10ไม่กล้าจะเกินนี้แหละถ้าใช้งานจริงๆนะแต่ว่ามันก็สุดท้ายก็อยู่แค่72กิโลเมตร72กิโลใช่เฉลี่ยอยู่จะมา70กิโลเมตร80กิโลเมตรอย่างเงี้ยแล้วความเร็วสูงสุดทำได้อยู่ที่88อันนี้เรามาดูอันนี้เผื่อเขามีลูกเล่นอะไรเพิ่มพละกำลังที่ต้องการแซงถ้าเรากดใช้ e-boost จาก64จะพุ่งไป75จาก88จะพุ่งไป99เป็นระยะเวลา15วิในโหมดรถก็หมายความว่าถ้าเกิดเรากด e-boost เนี่ยโหมดธรรมดาเนี่ยจาก64จะวิ่งไปสูงสุดที่75ใช่ในโหมด ecoแต่ในโหมดของรถเนี่ยจะวิ่งจาก88ไปสู่99ใช่แต่แค่15วินาทีนะใช่เอาไว้แค่แซงเฉยๆแค่15วินาทีคุณต้องแซงให้จบนะใช่ถ้าไม่จบมันจะกลับมาที่ความเร็วเดิมนะครับใช่อันนี้ตอนที่ทอร์ควิธีการที่เราถ่ายรายการเนี่ยเราคุยเรื่องนี้ไว้แล้วเขามีให้ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรก็คือเหมือนกับที่พูดไว้เมื่อตอนปีที่แล้วแล้วอันนี้โหมดวอล์กเพิ่มความคล่องตัวในการจอดก็น่าจะแบบเรียกว่าช่วยพยุงจะช่วยส่งแรงรถไปนิดหน่อยหรือเปล่าตอนที่แบบเราเดินอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องออกแรงหรือเปล่าตอนแบบเวลาเราเคลื่อนย้ายตอนที่เราเข้าไปจอดใช่ไหมหรือตอนถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จะเป็นอะไรแต่ตรงนี้ดีนะเพราะว่ารถไฟฟ้าทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันจอดแล้วมันเข็นอ่ะโอ้โหร้อนมันไม่ไปนะมันเหมือนมันล็อกใช่ไหมพี่ใช่ตัวฮับมันไม่ไปนะมันหมุนวนไม่ค่อยได้ใช่มันหนักมือมันหนักมือมากน่าจะโอเคแล้วก็ระบบปั่นไฟกลับก็คือเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ one pedal ของในรถไฟฟ้ารถยนต์เนาะก็คือเหมือนว่าเราพอเราปิดคันเร่งแล้วปล่อยคันเร่งแล้วแบตก็จะถูกชาร์จ
ชาร์จคืนใช่เหมือนความเร็วจากการเบรกอะไรอย่างเงี้ยเออพอเราปล่อยมันก็จะเจนไฟเข้ากลับมาที่ตัวแบตก็อันนี้ก็คือเป็นสเปคทั้งหมดที่เขาพูดมาในราคาทั้งหมด 276,000 บาทซึ่งเปิดตัวมาเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาใช่เมื่อเวลาตอนเที่ยงเลยจริงๆแล้วไม่มีอะไรติดเลยนะเรื่องสเปคอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรติดเลยติดเรื่องราคาอย่างเดียวเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเปิดราคามาค่อนข้างแบบสูงไหมสูงใช่มีคำกล่าวที่ว่าสินค้าที่คุณคิดว่าราคาแพงเขาไม่ได้ทำมาขายคุณนะครับแต่ก็ต้องดูว่าอะไรที่เขาจะเอามาเป็นจุดขายของการที่มันราคาสูงขนาดเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเปิดขายแค่ประมาณ 10-20 คันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีคนซื้อเก็บเอาไว้มีส่วนเป็นลิมิเต็ดหรือรถมีตัวชูโรงรถตรงนี้เป็นลายเซ็นของตัวนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยมีส่วน207ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่านี่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามีจำนวนจำกัดกี่คันบอกแค่ว่ามีจำนวนจำกัดรอช้าอ่านหมดแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าเพราะถ้ามันลิมิเต็ดจริงๆอ่ะไม่แน่ว่าภายในไม่กี่ปีอ่ะมันก็อาจจะแบบไม่มีขายอีกก็ได้อะไรอย่างงี้ถูกไหมตอนนั้นจะไม่กลับมาผลิตอีกแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับอะไรนะพวกแรเทมหรือไม่ก็แบบคล้ายๆอย่างพวกรถไฮเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องจริงๆแล้วต้องตามดูต่อไปว่ามันจะออกทรงไหนกับราคานี้ในส่วนของเราเนี่ยคืออย่างผมอย่างพี่ไข่หรือว่าวินอย่างเงี้ยคุยกันก็คือเรื่องราคามันไม่ค่อยสมกับความเร็วที่ให้มาอย่างเงี้ยที่มองนะรถ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตีไปสูงสุด99กิโลเมตรต่อชั่วโมง300,000เฉียด 300,000 วิ่งได้ไม่ถึง100กิโลเมตรมันยังเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบแบบว่าใช่คือสิ่งจูงใจที่จะทำให้เราใช้รถในราคาเนี้ยแล้ววิ่งได้ไกลประมาณเนี้ยอะไรแย่อยากดีกว่าใช่ต้องมีอะไรกระตุ้นให้เราอยากอ่ะใช่คือซึ่งอันนี้คือยังไม่รู้เลยว่าทำไมเราถึงต้องซื้อรถราคา 207,000 ที่แบรนด์อื่นก็ทำได้วิ่งถึง100กว่าจริงอยู่ว่าถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยราคาถ้าเทียบกับบางทีเทียบกับรถน้ำมันเนี่ยราคาสูงแต่วิ่งได้แค่120เองเหรออะไรอย่างงี้รถแสนกว่าก่อนที่เราจะไปดูรถไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆนะไปดูคอมเมนต์ก่อนได้ครับว่าแต่ไอ้2,700นี่มันถ้าเรทราคาในรถน้ำมันเนี่ยมันไปเทียบได้กับไอ้ตัวไหนได้มั้งมันอยู่ในกลุ่มเซกเมนต์300พวก Z 300ไอ้พวก Z พวกนินจาใช่มั้ยนินจา300มันมีหลายรุ่นเลยแหละมันมีหลายรุ่นแล้ว Z 3ใช่ราคานี้มันถือว่ากว้างมากที่จะเล่นรถในใช่ในเซกเมนต์อยู่ในตระกูล300อัพทั้งหมดแล้ว300 400ละ300 500อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ตัวอาจจะเป็นตัว600ในราคามือ2เลยก็มี600 700อะไรอย่างเงี้ยอ่านคอมเมนต์สักคอมเมนต์นึงเปิดมาคอมเมนต์แรกอันนี้หามาเลยอ่ะแถมตะกร้าหน้ามั้ยครับถามตะกร้าหน้ามั้ยอันนี้ฝากคาวาซากิไปพิจารณาด้วยนะครับตะกร้าหน้ามีคนเรียกร้องมานะครับความเร็วท็อปสปีดสัก170ระยะทาง300กิโลเมตรต่อการชาร์จจะดีเลยน่าคิดน่าคิด170กิโลมันไกลไปหน่อยสำหรับอันตรายอันตรายไปหน่อยนะผมว่าแต่ว่าถ้าเทียบในราคาแบบประมาณ300อย่างเงี้ยก็เทียบในราคาประมาณ 300,000 มันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่เรื่องความปลอดภัยอาจจะไม่ไอ้นี่หรือเปล่าเซฟตี้ก็ดูแลตัวเองกันไปใช่เพราะว่าก็มีบางค่ายที่วิ่ง120กว่าราคาอยู่ประมาณแสนกลางแสนเกือบแสนปลายยังไม่ถึง 200,000 อย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเกือบ 300,000 นี่ประมาณ140 150 170อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสใกล้ๆกันระยะประมาณนั้นใช่อันนี้ความเร็วกำลังสมเหตุสมผลเลยแต่ว่าทีเนี้ยมันก็เรื่องของความปลอดภัยแหละทีเนี้ยคือใครจะขับด้วยความเร็วขนาดนี้ก็รับผิดชอบตัวเองแล้วกันเนาะก็คิดเหมือนกันว่าราคา 300,000 เนี่ยกับท็อปสปีดที่ให้มาทำไมมันถึงไม่สัมพันธ์กันเลยจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ท็อปสปีดนี่เวสป้าแซงสบายสบายเลยโอ้เคยถึงแบรนด์ด้วยนะเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคอมเมนต์เพราะว่าเขาใช้รถมาหลายรุ่นหรือว่าเขารู้สึกว่ารถแบรนด์อื่นใช้มาเนี่ยรถประมาณเนี้ยเซกเมนต์เนี้ยเขาสามารถที่จะแซงมาได้อันนี้ดีกว่าพี่เกมจ่ายเกือบ 300,000 เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่ำกว่ารถ 50,000 ต้องใจรักจริงๆนะครับใช่อันนี้ก็คือน่าคิดอันเนี้ยก็อาจจะเป็นพวกloyalty band นะ loyalty band แบบคนรักคาวางจริงอ่ะถึงจะแบบว่าก็เป็นไปได้ใช่loyalty band ต้องสูงมากใช่แล้วรถต่ำกว่า 50,000 เนี่ยไ
ไม่ใช่แค่รถน้ำมันด้วยรถไฟฟ้าบางเจ้าที่แบบรถจีนบางเจ้าอะไรเงี้ยที่ราคาต่ำกว่า 50,000 เนี่ยก็ยังวิ่งเกือบสูสีกับความเร็วของตัวนินจา E1 ตัวนี้เลยอีกสัก 4-5 คอมเมนต์ถ่ายเล่นๆใช่ไหม88กิโลเมตรท็อปสปีดนี่ใครเห็นก็คิดว่าแบบคือคนคาใจกับความเร็ว88กิโลเมตรท็อปสปีดกับราคา 270,000 ซึ่งแบบทุกคนคาใจกับตรงนี้มากว่าทำไมใช่ทุกคนว้าวมากมอเตอร์กี่กิโลวัตต์ครับเอออันนี้เขาไม่ได้บอกอยู่เนาะในโพสต์ใช่เพราะเขายังไม่ได้น่าจะยังไม่ลงรายละเอียดมากแต่ที่เขาพูดมานั่นน่าจะเป็นจุดเด่นของเขาแล้วหรือเปล่าในการที่เขาเอามาโชว์ให้เราดูแพงอะไรวะครับท็อปสปีด88กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะนี่ราคาขายทิ้งห่างกับความเร็วรถไปหลายเท่าตัวเลยครับนี่มีคนพูดถึงแล้วเนี่ยนี่อันนี้เฟโล 1.7 แสนวิ่งได้ท็อปสปีดได้130ใช่ก็เนี่ยแหละอันนี้ผมก็ไปเทสมาก็มันวิ่งขึ้นไวมากจริงๆรถ 1.7 แสนวิ่งได้130แล้วมันก็ต้องพิจารณาดูอ่ะใช่รถ3แสนก็ไม่แต่แบรนด์คาวาคาทากิเขาก็แข็งแรงไงเขาก็มีกลุ่มบริตี้แบรนด์ของเขาอ่ะก็อาจจะเยอะนะคนเล่นนินจาก็เยอะอยู่จริงแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นรถที่แบบทุกแบรนด์อ่ะทุกแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เขาก็ยังไม่ได้แบบเอาออกมาเล่นสักแบรนด์นึงอ่ะทุกคนเปิดตัวมีรถไฟฟ้ากันหมดอ่ะแต่ไม่มีใครเปิดออกมาในงานโปรดักชันอย่างคาวาซากิล่ะต้องบอกว่าคาวาซากินี่เป็นเบอร์ใหญ่แทบจะเบอร์แรกเลยนะที่กล้าออกมาเล่นอย่างเงี้ยถูกป่ะเกิดสมมุติอ่ะขอเอ่ยชื่อเลยฮอนด้ากับยามาฮ่าเกิดออกรถไฟฟ้ามาราคา 300,000 เหมือนกันนะยแสดงว่าเขาก็ต้องมีบางอย่างที่เขาทำราคามันต่ำไม่ได้หรือว่ามีผลบางอย่างนึกออกป่ะอาจจะต้องมองออกไปไกลกว่านี้อีกนิดนึงถ้ามองในเรื่องของเรียกว่าแบรนด์หรือขั้นตอนการผลิตหรือว่าเรื่องของคำว่าบริษัทกับเครื่องหมายการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยในสเกลใหญ่ในสเกลใหญ่อาจก็เป็นไปได้อยู่ว่าเขาอาจจะติดหลายๆอย่างเรื่องค่าทำการตลาดเรื่องทดลองอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้ดูอีกสัก2คอมเมนต์ความเร็วสูงสุด99ช้ากว่าฟิลาโน่ผมอีกวิ่งได้72โลอีกราคานี้นี่คิดหนักเลยอะไรครับเนี่ยคาร์ด125ราคานี้ทรงอย่างเท่โดนเคส R ก็คือในคาวาด้วยกันก็ตัวไอ้เนี่ยตัวเล็กๆอ่ะเคส R เคส R ไลสเตอร์แซงแบบไม่ต้องมองด้วยคือมันเป็นรถก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเปิดโตมาอย่างเงี้ยคือเขามุ่งไปที่ตลาดกลุ่มไหนกันแน่ใช่เพราะว่าถ้าอย่างหน้าตาอย่างเงี้ยถ้าอย่างหน้าตาอย่างเงี้ยโอเคผมชอบแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับท็อปสปีดแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่มันยังไปได้อีกเยอะจริงๆมีคนบอกว่าน่าจะไปทำบิ๊กสกูตเตอร์น้ำมันดันไปทำมอเตอร์ไซค์ EV ความเร็วไม่ถึง100บิ๊กสกูตเตอร์กับราคา 300,000 เนี่ยนะก็มีเหตุผลนะเขาก็คอมเมนต์มีเหตุผลว่าคาวาซากินี่ไม่ได้มีธงเรือธงสกูตเตอร์ในตลาด2ล้อเนี่ยทุกคนพยายามแบบทำสกูตเตอร์ออกมาสู้กันเนี่ยป่ะใช่แต่คาวาซากิอาจจะมองแบบมองเหนือคนอื่นไปที่รถไฟฟ้าเลยหรือเปล่าซึ่งก็บอกไม่ได้อะคาวาซากิเนี่ยเดิมทีอ่ะมันเขาทำพวกแบบรถ Family Bike อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เงียบหายไปนานมากแล้วเพราะว่าอย่างตัวที่ผมจำได้นะเขาทำรถกระเทย2จังหวะมาก่อนก็คือคล้ายๆกับพวกโซนิกอะไรพวกนี้ก็คือ Rios R แต่หลังจากนั้นมาก็หายไปเลยแล้วก็กลายเป็นของแรไปเลยถ้าไม่พูดนี่จำไม่ได้นะไปดูรถไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ในตลาดกันบ้างดีกว่ารถไฟฟ้าจริงๆอ่ะมันมีมานานมากแล้วนานมากหลายปีแล้วล่ะแล้วแบบไม่ว่าอ่ะยกตัวอย่างนานมากไลออนนะไลออนเนี่ยมาแรกๆเลยนะเนี่ยสตูดิโอเราก็มีอยู่คันนึงเนี่ยใช่ครับดูรถไฟฟ้าไลออนรถไฟฟ้ามีหลายแบรนด์มากๆQ1 รถไฟฟ้า Q1 อันนี้ใน Lazada ขายอยู่ 30,000 กว่าความเร็วอ่ะความเร็วอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้70กิโลเมตรต่อการชาร์จก็พอกันอ่ะใช่พอๆกันเลยพอกันอ่ะ
ใช่ระยะความเร็วนี่ก็แทบจะเท่ากันกับตัวนั้นเลยก็อีกนิดเดียวเองแต่ถ้าผมมองว่าอ้าวก็ผมคาวาซากิผมแบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็แบรนด์ขึ้นมาแบรนด์ยังแบรนด์เพิ่งเกิดก็เป็นไปได้ในเรื่องของตัวแบรนด์ค่ะอาจจะเรื่องของแบรนด์อะไรอย่างงี้เรื่องของLoyalityที่เราคุยกันตอนแรกแต่ว่าแล้วก็หน้าตาด้วยก็ยังสงสัยกับเรื่องของความเร็วอยู่เหมือนเดิมว่าถ้าหรือว่าเขาจะขายแค่เฉพาะกลุ่มจริงๆหรือเปล่าทำมาให้แค่คนกลุ่มเดียวจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่ถ้าไม่ใช่คนกลุ่มรักคาวานี่เขาก็ไม่ซื้อกันแน่ๆเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยกว่า 10% นะถ้าให้ตีๆไปเพราะว่าคุณผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะใช่เพราะว่ามันเรื่องพวกนี้บางทีประเด็นมันค่อนข้างกว้างเนาะคือเวลาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คอมเมนต์กันแบบสุภาพนิดนึงแล้วก็สร้างสรรค์นิดนึงคือมันไม่ใช่มาทะเลาะ กันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อ่ะแล้วดูของแบรนด์อื่นก็ความเร็วเนี่ยถ้าตัวประมาณเนี้ยก็จะอยู่ราคาไม่ห่างกันมากอยู่ประมาณหลักประมาณพูดง่ายๆแสนกับกลางแสนรถไฟฟ้าต่ำแสนอ่ะใช่เพียบเยอะมากๆเยอะมากอ่ะ40-50แบรนด์60แบรนด์มันมั้งเยอะนี่อันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้55กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาอยู่20,000กว่า20,000กว่าน่าไปลองไอ้เนี่ยไอ้ตัวไอ้เนี่ยพี่ไอ้แบรนด์ที่ช่วงนึงกำลังเป็นกระแสเลยซีโฮบางคนเรียกซีโฮมันก็แล้วแต่คนเรียกอ่ะเนาะคุณดูเรียกว่าอะไรบอกด้วยเพราะซีโฮเนี่ยเขาดังมาจากตอนที่เขาใช้เป็นรถเซฟตี้ของ MotoGP มาด้วยแต่ซีโฮเนี่ยราคาก็ไม่ได้เบานะก็คือแสนสี่แสนห้านะแสนต้นตอนแรกเราเห็นคิดว่าไอ้แสนสี่นี้มันก็ค่อนข้างจะแพงเนาะแต่ว่าจะลองมานั่งดูแล้วรถที่แบบความเร็วประมาณร้อยกว่ากับราคาแสนกลางๆเนี่ยคือเหมือนว่าเป็นมาตรฐานของรถไฟฟ้าไปแล้วเป็นสเปคไหนขอดูสเปคแบรนด์ลูกของ CF Moto นะเนี่ยสีสันสะดุดตามีให้เลือกพิเศษราคา32,000อันนี้ AE 2น่าจะตัวนี้ตัวเล็กอันนี้88,000ตัวนี้ตัวใหญ่88,000ใช่ป่ะใช่อันนี้จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้140,000จะจำหน่ายราคาพิเศษอ่ะยังไม่บอกว่าก็สวยดีนะหน้าตามันก็สวยดีก็สวยดีแต่ว่านี่ก็1ชาร์จวิ่งได้140กิโลเมตรเริ่มต้น 85,000 นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 85,000มีอีโคโหมดงันใช่อีโคสตีดสต็อปสปอร์ตสปอร์ตนี่คือรอบต้น 2.6 วิ 0-50 เขาบอกว่าปั๊มเบรกใช้ปั๊มของ Bembo ด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงของ AE 6 Plus ราคาเริ่มต้นอยู่ที่สเปคไอ้ตัวนี้เริ่มต้นที่ 85,000 ใช่ไหมตัวนี้ AE 8 Plus ความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง120-140ส่วนตัว S เหมือนกันมาดูที่ราคานี่ก็เนี่ยรอ 85,000 130,000 140,000ก็ไม่ชน 200,000 เลยสักตัวอยู่ที่ประมาณแสนกลางนั้นในระดับ100กิโลเมตรอัพใช่ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแปลกใจอยู่เหมือนกันกับราคาก็ยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันเฟโลดีกว่าเฟโลก็แพงนะครับราคาหลักแสนเลยเฟโลอ่ะใช่อันนี้เป็นของเฟโล FW 07ตัวนี้นี่ก็คือคันนี้แสนสี่ปลายวิ่งได้สูงสุดอันนี้ปกติอยู่ประมาณ107,000แต่ว่าได้เรื่องของรถไฟฟ้ารัฐบาลก็ลดมาเหลืออยู่แสนสี่กว่าแสนห้าแสนห้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่125กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วแสนห้ากับความเร็ว125 125วิ่งได้ไกลแค่ไหนระยะทางที่วิ่งได้ไกลแบบสเปคนี่อันนี้ดูนี้ดีกว่านี่แม็กเลนส์อยู่ที่120กิโลวิ่งได้ไกล120กิโลเมตรต่อชาร์จความเร็วสเปคตัวไหนของตัว FW07 FW07SS. คือในความเร็วนี้มันก็ไม่แปลกใจด้วยเพราะว่าเขาเอาเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของรถแข่งโมโตอีมาใช้125เขาได้เปรียบตรงนี้ป่ะ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือ
รถแสนกลางแสนปลายอย่างเงี้ยอันเนี้ยรถอย่างเงี้ยรถแสนสามเนี่ยรถกระปุกกระปิกเนี่ยน่ารักอ่ะอันนี้ก็อยู่แสนสามก็วิ่งได้90แล้วอ่ะวิ่ง90ระยะทางไกลสุดก็120ถ้าเกิดว่าเสียตังค์อีกสักประมาณ2ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 อย่างเงี้ยไปดูเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนได้หรือโมจูลอะไรอย่างเงี้ยต้องมีใครลองเอามาดูอ่ะใช่ถ้าผมว่าถ้ามันจูนมันจูนได้แล้วความเร็วมันก็จะไม่ได้อยู่ที่90แหละแล้วก็ไปได้ไกลกว่านั้นแล้วเพิ่มอีก 5,000 หมื่นนึงอย่างเงี้ยก็อยู่แสนกลางไงก็ยังไปต่อได้ใช่คือเหมือนว่าเราก็ยังมีระยะเผื่อสำหรับในการแบบโมเพื่อให้รถไปเร็วกว่านั้นแต่ก็อย่างที่บอกอะคือก็อาจจะเป็นคนที่เขาแบบจงรักภักดีต่อแบรนด์จริงๆที่แบบต้องการรักโลกด้วยเพราะว่าคนเล่นคาวาเนี่ยมันก็เยอะนะพูดถึงฐานแฟนคลับเยอะมากเลยทั้งคนที่เล่นพวกตระกูลนินจาบ้างแล้วก็มีพวกแซดแล้วก็มีพวกเวอร์ซิตอีกอ่ะอุ้ยเวอร์ซิตนี่ก็คนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะคือมาสายแบบสายทัวริ่งเลยนั่นแหละนี่ก็เป็นเรามาดูอีกทีดูอีกทีนะดูรูปร่างดูรูปร่างเรื่องของหน้าตาหน้าตาอันนี้ถ้าไอตัวเนี้ยจะดีกว่ารุ่นอื่นเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าตาจริงๆอันนี้ไม่เถียงแล้วแต่ว่าคราวนี้รู้สึกว่าเหมือนของเฟโร่ป่ะเฟโร่เหมือนเขาจะออกตัวใหม่ออกมาแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดราคาโชว์เขาเป็นอะไรตัวสปอร์ตโชว์นี่น่ารู้สึกว่าจะเป็นเทเลสโกปิกด้วยถ้าดูไม่ผิดไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวมาเบรกหรือปั๊มก็เห็นคอมเมนต์เขาบอกมาว่าไม่ใช่รถไม่ใช่เป็นของเบมโบผมไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนเราเคยรีวิวรายการเอาไว้ก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังก็ได้นะกดตรงตัวไอขวาบนอ่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เห็นคาวาซากิตัว E1 เนี่ยตัวเนี้ยรถไฟฟ้า 100% ของคาวาซากิเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงบ้างในการที่คาวาซากิเปิดตัวรถไฟฟ้ามากับราคาขนาดเนี้ยถ้าท่านชอบหรือท่านไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แต่ก็ต้องบอกว่ารถอ่ะมันสร้างออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ชอบชอบและไม่ชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านแต่ถ้าชอบก็ต้องศึกษาว่าสเปคมันมีอะไรมั่งที่น่าสนใจแล้วเหมาะกับที่เราจะใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตามดูนะสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านใต้ได้เลยว่าคิดเห็นยังไงได้บ้างก็วันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ